สวัสดีครับผมฟุกพงษ์สภัทรครับผมจูเนียร์กัดบัณฑิตครับครับผมพวกเรามาจากซีรีส์คุณได้ไปต่อครับผมรับบทเป็นหมอจิจิรวัตรครับรับบทเป็นอาชีวิตครับผมอยากให้รีแคปสั้นๆของซีรีส์ของเราว่าเป็นยังไงบ้างเอาที่จะได้เห็นเลยแล้วกันเนาะก็จะได้เห็นความรักของคนสองคนที่ต่างช่วงเวลาผ่านไป10ปีที่แล้วกับปัจจุบันความคิดตอนนั้นกับความคิดตอนนี้ทำไมถึงไม่ได้ไปต่อแล้วอนาคตความคิดเปลี่ยนแล้วใช่ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงใช่เข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วกล้าพูดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่จะไปกันต่อยังไงครับก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพวกเราสองคนแล้วก็บรรยากาศแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าจะได้ลุ้นไปกับพวกเราด้วยฝากลุ้นฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้คือเราต้องเล่นเป็นทั้งตัวละครตอนแบบ10ปีแล้วก็ปัจจุบันใช่ครับอ่ะก่อนไปถึงตัวละครถามก่อนอยากให้แบบว่าทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้คือเหมือนแบบทำความรู้จักกันมานานเท่าไหร่ก็ครึ่งปีแล้วครึ่งปีครับครึ่งปีหรอได้ไหมน่าจะเราถ่ายไพลอตนั่นแต่ปีที่แล้วใช่เกินแล้วหรอเกินแล้วปีกว่าแล้วปีกว่านี่คือปีแล้วปรับเป็นปีกว่านี่สิเยอะขึ้นเท่าตัวเลยนะใช่ครับก็เยอะรู้สึกว่านิดปีเดียวคิดว่าหลายสิบปีแล้วเนี่ยหลายสิบปีแล้วแสดงว่ารู้จักกันดีปีเดียวก็เหนื่อยแล้วถ้างั้นเนี่ยถ้ารู้จักกันดีขนาดนี้นะให้ซีเรียแนะนำฟุ้งให้พวกเรารู้จักครับผมขายในซีรีส์ขายคนนี้เลยนะฟุ้งพงษ์สภัทรครับผมยิ้มรักยิ้มเขานี่จุดขายของเขาเลยรักยิ้มน่ารักมากน่ารักมากซื้อไปทีซื้อเอาซื้อไม่ซื้อเก็บไว้ที่เขาดีสุดแล้วครับผมครับผมเป็นคนน่ารักจริงใจพูดตรงๆเป็นคนพูดตรงครับอาจจะไม่รักษาน้ำใจคนนิดนึงแต่ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีผมเป็นเฉพาะเลือกเฉพาะบุคคลครับผมชอบแก้เขาให้เขาด่าผมครับผมเป็นคนกินเก่งกินได้ทุกอย่างกลัวความสูงชอบทะเลครับเฮ้ยรู้จริงครับก็จูเนียร์ก็เป็นคนจริงใจจริงๆเป็นคนแบบแคร์ความรู้สึกทั้งที่แบบตอนแรกไม่คิดว่าจะมีก็โอเคไม่จริงก็มีเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนครับผมแล้วก็กินเก่งเหมือนกันแหมว่าคนอื่นเถอะกินด้วยกันกินเก่งก็ชอบภูเขาผมชอบทะเลก็แยกกันไปอาจจะมีเรื่องหนึ่งที่ไปด้วยกันก็คือกินใช่ถ้าอย่างนี้คือชอบคนละที่กันแล้วใครจะเป็นคนแบบยอมต้องไปสองที่ครับไปสองที่เลยไปสองที่เลยใช่ใช่ยอมใช่ไหมไปทะเลที่มีภูเขาต่างคนต่างยอมใช่ไหมใช่ใช่ครับผมซีรีส์ของเราเนอะถ่ายที่มีถ่ายที่เชียงใหม่ด้วยใช่ครับเราสองคนมีอะไรเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่บ้างไหมคือผมเกิดเชียงรายครับก็ภาคเหนือผมเป็นคนที่เที่ยวเชียงใหม่บ่อยมากก็ปีละ2ครั้ง3ครั้งเลยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบภาคเหนือเชียงใหม่ครับแต่ไม่ใช่คนใช่ไปเที่ยวใช่ครับไปท่องเที่ยวคนเดียวแสดงว่าพูดอ๋อตอนนี้ไม่ได้แล้วครับอู้กับเมืองอู้บ่ได้แล้วอู้บ่ได้แล้วไม่ได้เลยลืมเลยเพราะว่าก็คือฟังออกครับแต่ว่าสำเนียงคือน่าจะไม่ได้เพราะไม่ได้พูดนานอยู่ก็ร้องหน่อยฮักขนาดฮักขนาดฮักขนาดอันนี้ไม่บอกแล้วจะมาตาหักซีรีส์ของเราแบบออนเดือนแบบแห่งความรักเลยอะไรเงี้ยมันจะมีความหวานความจิ้มความฟินแค่ไหนโอ้โหถ้าดูหวานแบบคาราเมลอะคาราเมลเลยอะคาราเมลเลยหวานตัดขาตัดขาเลยหวานคือว่าหวานตาเละใช่แสดงว่าคือแบบว่าหวานนี่คือทำแน่นอนใช่ทำเลยครับทำหวานจะเป็นเรื่องดีได้ใช่ครับจริงจริงครบรสเลยนะจริงจริงครบรสเลยขมก็มีขมก็มีเปรี้ยวก็มี
อะไรคือเปรี้ยวเปรี้ยวคือจะสนุกสนานสนุกสนานตลกอะไรอย่างเงี้ยมีพาร์ตลกเปรี้ยวใช่ใช่หวานนำฮะหวานมันหวานคนดูเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรตัดเล็บก่อนอย่างแรกเพราะเวลาจิกอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นแผลหาอะไรที่แบบไม่พังง่ายครับอยู่ในมือแน่นอนเลยอะไรแน่นอนฟินแน่นอนฟินแน่นอนแน่นอนนะเมื่อกี้เราแบบเห็นตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างเทเลอร์หรืออะไรเป็น EP special ครับ special แค่ special เนี่ยเมื่อกี้รีแอคคุณ2คนก็คือ ตัวบินบอกแล้วว่าตอนเล่นไม่เท่ากับตอนดู เรายังไม่เคยเห็นสิ่งนี้ไม่เคยเพิ่งรู้ด้วยว่ามีแล้วตอนเล่นเป็นยังไงตอนเล่นสนุกอ่ะตอนนั้นใช่ตอนนั้นสนุกมากไม่มีเขินไม่มีใช่ไม่มีเลยครับทำไมอ่ะมันแบบสนิทกันขนาดแบบเข้าซีนอย่างนี้ก็ไม่มีเขินหรอไม่ครับไม่มันไม่ค่อยไม่คือเราอินไปกับตัวละครใช่นะโมเมนต์ของตัวละครตอนนั้นไม่ได้เขินกันนะแต่เป็นความจอเล็กน้องจอหรือเปล่าไม่บอกไม่บอกเล่นใช่จริงๆเรื่องนี้เป็นแบบนิยายดังก่อนเราอ่านนิยายกันก่อนคือตอนนั้นไม่ได้อ่านเลยครับเพราะว่าเหมือนกลัวผมก็กลัวติดภาพไปด้วยกลัวแบบคนน้อยจะเป็นใช่ใช่ครับก็เลยมาอ่านบทแทนใช่ก็กลัวเนาะเพราะว่าเวลาเล่นแล้วแบบบางทีบทอาจจะกับตัวนิยายอาจจะมีความแตกต่างอะไรบางอย่างอยู่กลัวภาพมันจำภาพติดอะไรเงี้ยแล้วเราแก้ไม่ได้ใช่ใช่แล้วพอแบบเป็นนิยายที่คนแบบดูแบบอ่านกันเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็ต้องคาดหวังโดยเฉพาะแบบคู่หลักอย่างแล้วอ่ะเรากดดันแค่ไหนมาก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 จริงจริงมันไม่มีขาดไปหรอกครับแต่ว่ามันก็แค่แบบ เราแบบจะเล่นตามที่แบบความคาดหวังของคนได้ไหมอะไรใช่จริงๆมันก็จะมีกิมมิกเล็กๆนอกเหนือจากในซีรีส์ด้วยใช่แล้วนิยายเขาเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยเนาะเขาขายดีแล้วคือใช่ใช่แฟนคลับเขาเยอะมากจนบางทีเราก็กดดันว่าจะได้ตรงความคาดหวังของเขาไหม บางทีอ่านนิยายมาเวลาเราอ่านนิยายเราก็จะจินตนาการตามเนาะใช่แล้วถ้ากลัวภาพไม่ตรงกับอะไรเขาจินตนาการอย่างเงี้ยจะรู้สึกผิดแล้วแบบประกาศไปว่าเป็นเราอ่ะเราได้ไปอ่านซีแบ็คอ่านยังไงบ้างเขาก็เขาบอกติดตามนะน่ารักดีรักยิ้มผมแต่เราก็เป็นเด็กเนาะ500ล้านแล้วไงครับผมยังไงดีก็ความกดดันก็น้อยลงครับด้วยความที่ผมเป็นเมื่อกี้พูดกดดันมากขึ้นไงคืออะไรขอขิงนิดนึงเพื่อช่วยให้กดดันน้อยลงอ๋อโอเคเราแบบย้อนไปถึงวันแรกที่เราต้องเข้าสิงกันอยากจะบอกอะไรกับเราในวันนั้นวันแรกเหรอเขาบอกว่าไม่ต้องไปเก่งมากอย่าเกรงสบายสบายนะสบายสบายหน่อยไอ้ฟุกสบายสบายหน่อยกินน้อยลงหน่อยก็ได้นะกินน้อยลงหน่อยเถอะอันนี้คือบอกตัวเองใช่ครับบอกทั้งคู่เลยค่ะอะไรครับครับยอมรับตรงๆเลยซีนไหนเราสึกว่าแบบมันโหดมากเลยสำหรับเราสึกว่าแบบที่สุดแหละเอาที่แบบไม่ต้องแบบลงดีเทลแต่หมายถึงว่ามันเป็นยังไงโหดแบบสำหรับผมก่อนแล้วกันนะน่าได้โหดสุดเลยคือขับมอเตอร์ไซค์ตอบทุกที่จริงๆเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันโหดมากคือผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งแล้วก็ต้องมีแล้วก็ต้องไปขับลงเขาอีกขับลงเขาด้วยขับลงเขาขับขึ้นเขาขับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแดดร้อนไอ้แดดไม่เท่าไหร่แต่เราต้องแบกรับความรับผิดชอบชีวิตเขาอ่ะมันกดดันมันมากมันแบบได้ผมเตรียมกระโดดเลยครับผมซ้อนหลังผมเนี่ยที่เหยียบใช่ไหมเตรียมแบบเทคออฟออกเลยถ้าชนจริงหรอก็คือคิดว่าแบบกระโดดมาจะเจ็บน้อยกว่าใช่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 ความไว้ใจเป็นศูนย์ถึงขั้นไม่ฝากครับก็ซีนที่รู้สึกยากที่สุดก็น่าจะเป็นซีนหมอครับเป็นหมอยากสำหรับผมมากไม่มีซีนไหนยากเท่าหมออีกแล้วหมอคือยากทุกซีนเพราะมันมีศัพท์แพทย์แล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยรายละเอียดเยอะครับเราต้องแบบไปทุ่มเทกับซีนนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงต้องไปโรงเรียนหรืออะไรยังไงบ้างจริงๆก็มีคุณหมอให้คำปรึกษาครับว่าแบบแต่ละส่วนของในร่างกายมันเรียกว่าอะไรก็จริงๆอ่ะหมอออโถครับหมอกระดูกแล้วกระดูกตรงนี้คืออะไรโหให้ไปดูในซีรีส์กันนะครับผมว่าเพราะมันจะมีบอกอยู่แต่ข้อถามตอนนี้ล่ะไม่รู้ครับผมลืมแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมอะไรนะ
สปายเอสปายอย่างนี้แบบพูดแล้วคุณหมอแล้วคุณหมอตาลอยเลยตาลอยเลยไม่อันนี้สีสปายสปายนี้ง่ายไปโอ้โหไม่รู้เลยครับอันเนี้ยขาอ่านชื่อยังจำไม่ได้เลยคิดดูดิพี่ในเรื่องเราเป็นหมอเนาะอย่างสมมติว่าถ้าเราอ่ะคู่กันอีกไม่ได้เป็นหมอกับจะมีปัญหานักแสดงอ่ะเป็นนักแสดงดาราดังมากครับเราจะเป็นอะไรที่บอกไปเมื่อกี้เป็นครูแล้วนะครับทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ายากเหมือนกันนะการเป็นครูการที่ต้องสอนใครสักคนนึงสอนตัวเองก่อนตัวเองยังสอนไม่ได้ดูดิก็คือเป็นครูใช่ครับโอ้โหเป็นครูแล้วนะอย่าลืมนักบินอวกาศเออนักบินอวกาศตามเลยเนี่ยแล้วจะมาเจอกันยังไงครับไม่รู้เหมือนกันนี่หมอฮอปดารายังมาเจอได้เลยเออไม่เลยเลยต้องไปดูครับต้องไปดูถ้าอยากรู้ว่าเจอกันยังไงต้องไปดูต้องไปดูจริงๆอ่ะคิดไปยังว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีชื่อด้อมแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ผมคิดไปแล้วแต่ไม่มีใครชอบเลยเราสองคนชอบพอไงผมเลือกจุกฟูไปแล้วฮะจุกฟู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 จูนี่อยากเป็นจุกฟูใช่จุกฟูจุกฟูดูสิ้นคิดหรอได้ใช่ไหมไม่ได้หรอจูฟูจูฟุกไงแล้วจริงๆก็ตอนนั้นก็กำลังคิดกำลังตอนง่วงๆครับไม่มีอะไรทำไม่มีแบบคันดิเดตใดๆทั้งสิ้นคืออันนี้เลยใช่ครับครับผมนั่งคิดประมาณโอ้หลายชั่วโมง2นาทีกว่านานอยู่นะนานอยู่2นาทีกว่าเลยแท็กจูฟูใช่ครับเขียนยากนิดนึงจูฟูสะกดยังไงคะนั่นน่ะสิจออูนั่นน่ะสิสะกดยังไงครับ JU K EE F U K E F L U หรอ F U L L F U L L Fool 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 F U L F U L Fool F U L L หรอมันฟูก็ฟูนี่ก็เต็มมัน Fool F U L L ใช่ขอคว้าเป็นแน่นอนคนนั้นหาวขอไม่ขอไม่ดีกว่าขอไม่เป้งเป้งนี่มีอันนี้มีรายการแรกเลยนะครับที่ขอน้องนั้นไม่ขอเลยสักอันเลยขอปรึกษากันหน่อยรอบขอปรึกษาอีกสักรอบดีกว่าเอาเป็นว่าจูเนียร์ฟุกก็ได้ครับผมครับผมใช้จูเนียร์ฟุกไปก่อนแล้วกันครับผมย้อนจังมาเอาเป็นแบบออฟฟิเชียลไปก่อนเดี๋ยวโดนเออข้างหลังเริ่มข้างหลังเริ่มมองคอนแล้วเริ่มอยู่ดีตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนน่ะพูดแฮชแท็กเริ่มมาแล้วเอ้ยเอาจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยกินกินกินจะเหมือนกินอะไรกินทุกอย่างแสดงว่าไม่ต้องฉลองแต่ว่าไปไหนก็คือนัดกันกินก็คือไปได้แน่นอนใช่ครับง่ายเลยครับง่ายเลยครับเรื่องกินเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเริ่มมีอีกช้อยนึงครับผมให้เป็นชื่อแบบชื่อด้อมได้อืมอีทแหลกอีทไม่ใช่ไม่ใช่ดูของเขาใช่ของเขาอ่ะถ้างานนะคะให้ฝากให้แฟนๆติดตามเราดีกว่าคู่เราจะขายคู่เรายังไงให้แฟนๆติดตามครับผมฝากซีรีส์เรื่องคุณนั้นไปต่อก่อนเลยเนาะก็เป็นซีรีส์รักโรแมนติกหวานๆเห็นถึงความรักของคน2คนแหละที่บอกไปก็เห็นความขายฉากเลิฟซีนแล้วกันฉากโรแมนติกนี่คือที่สุดของที่สุดของที่สุดเลยคืออยากให้ติดตามดูจริงๆอยากให้ตามไปจิกหมอนด้วยกันเลยใช่ๆๆครับผมก็เหมือนกันเลยครับฝากซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับก็อยากให้ทุกคนลุ้นไปด้วยกันนะฮะผมว่าพวกเราสองคนจะไปยังไงกันต่อไปไหนต่อหรือไปไหนต่อจะไปต่อในสถานะไหนนะยังไงฝากเชียร์ฝากติดตามกันด้วยครับครับผมในซีรีส์คุณได้ไปต่อครับเวลา 16:45 ทางช่อง3กด33ครับดูมือถือกด3 plus ครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยทั้งแอปพลิเคชัน3 plus แล้วก็ทาง Netflix. แอปพลิเคชัน Netflix ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ